แล้วผมก็ได้พ่อเอกชัยเข้ามาฟีดแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆครับไม่เคยคิดว่าเขาจะมาฟีดกับคนอย่างเราเนี่ยมันมาถึงในจุดที่ทุกคนแบบไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพลงไม่มาผมแค่ทำต่อครับแค่นั้นเองครับสวัสดีครับผม CA ครับเราอยู่กับรายการ Explicit ครับผมผม CN นะครับมาจากค่ายหายเทรนครับผมตอนนี้ก็ทำอัลบั้มชื่ออัลบั้มว่า King of Andaman นะฮะคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้ก็มันคือการเล่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วในระหว่างตอนที่ผมอยู่ในหายเทรนสัญญาผม3ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันเป็น2ปีกว่าที่ผมต้องอยู่ในค่ายผมเล่าตั้งแต่วันที่ผมขึ้นมาจากสตูลเลยแล้วก็เรียงเพลงมาตั้งแต่อดีตแล้วก็มันเป็นก็เป็นปัจจุบันมาเรื่อยๆอดีตเนี่ยผมเป็นคนยังไงแล้วก็จนมาเพลงสุดท้ายแล้วผมเป็นคนยังไงมันคือการรู้ชีวิตคนคนหนึ่งเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาทำอะไรบ้างเขาชอบอะไรแล้วเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอัลบั้มนี้มันไม่มีชื่อครับแล้วผมก็เข้าไปอัดในสตูพินิโน่ฮะแล้วก็อัดเพลงอันดามันแล้วก็เดินออกมาจากสตูแล้วก็มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ตองเขาเป็นคนวาดปกให้เขาก็แบบมาหยอกว่าเอ้ยนี่มัน King of Andaman นี่อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าผมทัชกับชื่อนี้ผมก็เลยเอาชื่อนี้ของพี่ตองที่พี่ตองพูดวันนั้นเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มครับเขาก็มีหล่อเกินร้อยครับที่มีพ่อเอกชัยมาฟีดด้วยแล้วก็มีล่อแม่งครับที่แบบพี่เบนซี่มาจากดิจิตอลเลิฟนะฮะแล้วก็มีโอจิบอบบี้ที่มาจากไฮเทนเหมือนกันครับแล้วก็มอกรุงครับที่มีเพื่อนผมชื่อแชมป์นะ AKA แชมเปี้ยนนะอันดับนี้มีเอสกิโมนะฮะซึ่งเอสกิโมเป็นคนใต้เหมือนกันผมก็เลยเอามาอยู่ในเพลงนี้ฮะซึ่งของตัวของเปเล่เองอะอยู่ตรังครับแล้วก็ผมอยู่สตูซึ่งมันเป็นทะเลเดียวกันแล้วก็มีอีโมจิครับชื่อเพลงอีโมจิมีสไปซ์และมีเด็กเดินพี่เนมเข้ามาช่วยร่วมงานด้วยครับพี่เนมเอ็นทีครับค่ายยับก็ส่วนมากอัลบั้มนี้ก็จะเป็นนีโน่กับมอสชูครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็จะมีบางเพลงเช่นลอยเกินลอยเงี้ยผมเข้าไปร่วมโปรดิวเซอร์ด้วยครับผมครับผมอัลบั้มนี้อ่ะผมชอบเพลงนี้พี่ลอยเกินลอยครับเพราะว่าแบบมันคือมิติใหม่อ่ะสำหรับผมอ่ะผมไม่เคยเอามโนรามาใช้กับฮิปฮอปมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแนวทางใหม่ของผมมากซึ่งผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยโดยการที่ผมลงไปโปรดิวเซอร์แบบเป็นโปรดิวเองตั้งแต่ทำไกด์เองทำวางโครงเองอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรแปลกใหม่มากแล้วผมก็ได้พ่อเอกชัยเข้ามาฟีดแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากไม่เคยคิดว่าเขาจะมาฟีดกับคนอย่างเราเลยนี่ผมชอบท่อนนี้เลยชอบท่อนของพ่อเอกครับเป็นมโนราเนี่ยมันได้อะมันคือดิวไทยแลนด์อะดิวเซาอะหรือเจ้าที่มารับโนราหรือมาไปยังมางานไหนตอนนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วอะมันมาถึงในจุดที่ทุกคนแบบไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้สนใจฟีดแบคเลยทำแล้วก็ปล่อยมันเป็นผมเป็นวัยที่มันไม่ต้องมาสนใจด้วยแหละแล้วก็ยัดในสิ่งที่มีเข้าไปถ้าเกิดเพลงไม่มาผมแค่ทำต่อครับแค่นั้นเองครับเนี่ยก็ฝากผลงานนะครับชื่ออัลบั้มว่า King of Andaman ครับของ CN นะฮะก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็เป็น High Ten แหละครับติดต่อทาง High Ten ได้เลยคุณวิพลนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับรายการขอบคุณครับ